โลกที่มีแต่เวทมนต์และชายผู้ที่ไร้พลังเวทแต่เขานั้นจะมาพิชิตทางด้านโลกใบนี้โดยพลังดาบที่สามารถฟาดฟันได้ทุกสิ่งสวัสดีครับอยู่กับผมแอดท็อปและในวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานดาบและคาถาแห่งวิสตอเรียแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมฝากให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้กับผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสาดสปอยกันด้วยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่2นะครับซึ่งภาพเนี่ยก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วเป็นในตอนที่เพคราวนะครับเพิ่งจะเข้ามาทางด้านโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งเขานะครับก็ได้ถูกทางด้านพวกเราเพื่อนและผู้คนต่างๆเนี่ยทำการดินทารับหลังเพคราวใหญ่เลยนะครับเนื่องจากดินข่าวลือมาว่าเพคราวเนี่ยไม่สามารถใช้ทางด้านเวทมนต์ได้เลยอีกทางที่เพคราวมาที่นี่ได้นะครับก็เป็นเพราะว่าทางด้านเพื่อนสมัยเด็กของเขาซึ่งในตอนนี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้ขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างไม่ต้องการเพคราวเลยล่ะเพราะเขานะครับก็เป็นเพียงแค่เด็กธรรมดาเท่านั้นบอกเลยนะครับว่าเพคราวในตอนเด็กเนี่ยจิตตกสุดๆเลยล่ะซึ่งทางด้านอาจารย์วากเนอร์นะครับเขานั้นก็ได้พาเพคราวเนี่ยมาพบกับทางด้านผู้อำนวยการของโรงเรียนแห่งนี้นะครับซึ่งเธอนั้นก็เป็นผู้ที่อยู่จุดสูงสุดเช่นกันของโรงเรียนแห่งนี้โดยทางผู้อำนวยการนะครับเธอนั้นก็ได้ทำการยื่นดาบให้กับเพคราวซึ่งมันก็เป็นดาบสั้นนั่นเองนะครับและเมื่อเธอยื่นดาบให้เพคราวเสร็จแล้วเนี่ยเธอนะครับก็ทำการปล่อยพลังเวทโจมตีมุ่งตรงไปที่เพคราวซึ่งในจังหวะนั้นเองครับเพคราวเนี่ยก็ได้ตอบสนองอย่างรวดเร็วเลยนะครับเขาได้รีบทำการผลักทางด้านอาจารย์วากเนอร์เนี่ยออกไปก่อนและเขานะครับก็ทำการใช้ดาบและความเร็วของเขาเนี่ยในการปัดป้องและตัดเวททั้งหมดที่ทางด้านผอ.เนี่ยปล่อยออกมานะครับซึ่งก็บอกเลยนะว่ารวดเร็วแล้วก็โคตรโหดเลยล่ะทำให้ทางด้านผอ.นะครับก็ตกใจในฝีมือเพคราวเลยว่าเพคราวเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเพราะว่าเธอนะครับไม่เคยเห็นคนที่เป็นแบบนี้มาก่อนเลยและไม่น่าเชื่อนะครับว่าดาบนั้นจะสามารถต่อกรกับเวทมนต์ได้ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเพคราวเนี่ยมันน่าเหลือเชื่อสุดๆทางด้านผอ.นะครับจึงได้บอกกับทางด้านเพคราวแล้วก็อาจารย์ไปว่าเธอน่ะยอมรับเพคราวก็ได้ที่จะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้น่ะทางด้านอาจารย์วักเนอร์นะครับเขานั้นก็แทบจะไม่เชื่อเลยล่ะว่าทางด้านผอ.เนี่ยจะรับเพคราวเขาซึ่งเพคราวน่ะมันไม่มีพลังเวทเลยนะแต่ทว่าเธอนะครับก็ได้บอกว่าขอแค่เพคราวน่ะมีความพยายามสม่ำเสมอเขานั้นก็สามารถเป็นได้ละหลานนักเรียนของที่นี่และเพคราวนะครับก็ได้พูดขึ้นมาเลยล่ะว่าแล้วผมจะสามารถปีนป่ายขึ้นไปที่หอคอยนั้นได้หรือเปล่าครับผมจะสามารถเป็นทางด้านมาเกียเวนเดได้หรือเปล่าซึ่งทางด้านผอ.ก็ได้บอกนะครับว่าเป็นได้สิแต่เธอน่ะต้องมีความพยายามมากกว่าใครๆอย่างที่ฉันบอกเลยนะและแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ปัจจุบันซึ่งตอนนี้นะครับเพคราวก็กำลังเรียนกับทางด้านอาจารย์วักเนอร์เลยล่ะและในคาบเรียนนี้เองนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆซึ่งแน่นอนครับว่าเพคราวเนี่ยถ้าหากเป็นข้อเขียนแล้วก็บอกเลยนะครับว่าเพคราวน่ะเป็นที่หนึ่งของชั้นเลยก็ว่าได้ทางด้านอาจารย์วักเนอร์ก็ได้บอกอีกนะครับว่าการที่จะไปอยู่จุดสูงสุดนั้นแม้แต่การเรียนจบน่ะมันก็ยังไม่ใช่หนทางหรอกนะมันยังเป็นหนทางอีกยาวไกลซึ่งการจะไปอยู่จุดสูงสุดนะครับมีแค่2ทางเท่านั้นทางแรกเนี่ยก็คือมีความสามารถที่แท้จริงเกี่ยวกับทางด้านเวทมนต์และทางที่2นะครับก็คือการเก็บหน่วยกิตให้ได้ถึง 7,200 หน่วยกิตนั่นเองนะครับซึ่งผมก็บอกเลยนะครับว่ามันโคตรยากแล้วก็โคตรเยอะเลยล่ะนะและด้วยสาเหตุนี้นะครับวันนี้อาจารย์วักเนอร์ก็จะทําการมอบการบ้านและงานต่างๆให้ทุกคนให้มากขึ้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ถึงกับท้อกันเลยทีเดียวซึ่งภาพก็ตามมาหลังจากนั้นครับในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เพคราวเรียนเสร็จนะคราวนั้นก็ทําการเดินคุยกับทางด้านน้องคอเลจนั่นเองนะครับทางครูเนี่ยก็ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนั่นแหละนะซึ่งเหมือนว่าข้างหน้าพวกเขาเนี่ยก็จะมีทางด้านกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งก็เป็นกลุ่มของทางด้านอาชีออนนั่นแหละนะครับในตอนนี้เนี่ยพวกเพื่อนของมันก็ได้ขี้โม้ใหญ่เลยล่ะว่าคนที่จัดการทางด้านมิโนทอตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางด้านชีออนนั่นแหละนะครับทุกคนเนี่ยก็ต่างขนานนามกับชีออนเลยหรอว่าอาจจะเป็นทางด้านอัจฉริยะเวทมนต์ก็เป็นไปได้แต่ทางด้านชีออนที่มันได้ยินแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ได้โมโห
ของยาได้ล่ะแต่แท้จริงแล้วนะครับความจริงก็คือทางด้านเพจคราวต่างหากล่ะที่เป็นคนจัดการแถมยังเป็นคนช่วยเหลือมันอีกด้วยนะครับในตอนนี้เนี่ยทางด้านชิออนมันก็รู้ถึงความสามารถเพจคราวแล้วล่ะว่าเพจคราวเนี่ยมันเทพแค่ไหนนะครับและชิออนมันไม่เห็นเพจคราวนะครับเดินผ่านมาเนี่ยมันก็ได้เข้าไปหาเรื่องเพจคราวได้ล่ะและมันนะครับก็ได้เดินจากไปซึ่งเพจคราวเนี่ยก็ถึงกับงงเลยล่ะและหลังจากนั้นครับพาก็ตัดไปทางด้านผู้อำนวยการในตอนนี้นะครับทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ได้มาหาซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องที่เขาจะมาพูดก็คือเพจคราวน่ะสมควรที่จะโดนไล่ออกแล้วล่ะเพราะเนื่องจากว่าเขานะครับไม่มีความสามารถในเวทมนต์เลยแน่นอนว่ามันไม่คู่ควรเลยด้วยซ้ำกับโรงเรียนแห่งนี้อีกทั้งเพจคราวนะครับมันยังตั้งเป้าไปที่จุดสูงสุดอีกด้วยเรียกได้ว่ามันไม่สมควรเลยแม้แต่น้อยซึ่งทางด้านผู้อำนวยการนะครับก็ได้บอกไปนะว่าเธอนั้นไม่สามารถไล่เพจคราวออกไปได้หรอกนะและนี่เองก็เป็นปีสุดท้ายเพจคราวแล้วด้วยซึ่งเป็นปีที่6แล้วแหละนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการไปอยู่จุดสูงสุดแล้วก็สำหรับเพจคราวเนี่ยมันก็พูดยากเช่นกันเลยนะเพราะงั้นนะครับเธอจึงได้ทำการให้ทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นคนมอบบททดสอบให้กับเพจคราวซึ่งทางอาจารย์เอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมอบบททดสอบแบบไหนให้เขาก็เชิญตามสบายเลยนะทดสอบได้เต็มที่เลยทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดเนี่ยมันก็ได้ชอบใจเลยล่ะและเขาก็ได้บอกนะครับว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมครับที่จะให้ผมทำแบบนั้นซึ่งมันเนี่ยก็ได้เดินจากไปพร้อมกับรอยยิ้มเลยล่ะส่วนทางด้านผอ.หรือผู้อำนวยการนะครับเธอเองก็ยิ้มเช่นกันนะเนื่องจากเธอนะครับมั่นใจในตัวเพจครับอย่างมากเลยล่ะเพราะงั้นนะครับเชิญทดสอบได้เต็มที่เลยล่ะอีกทางนะครับมันอาจจะไม่ง่ายสำหรับเพจคราวสักหน่อยเพราะเนื่องจากว่าทางด้านเอ็ดเวิร์ดนะครับเขานั้นก็คือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงจุดสูงสุดของมาเกียเวนเดย์แล้วล่ะเพียงแต่เขาเนี่ยไม่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดกำแพงสุดท้ายได้นะและแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่เพจคราวซึ่งเขานะครับก็อยู่กับทางด้านนอกคอลเลจแล้วก็กำลังอ่านหนังสือแล้วก็ทำการบ้านต่างๆนะครับที่เขาได้รับซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านเหล่าคนแขกที่ทำการต่อกรกับทางด้านผู้ชายเวทนั่นเองนะครับนั่นเป็นเรื่องราวความกล้าหาญที่เหมือนกับเพจคราวเลยล่ะซึ่งเขานะครับก็ชอบเป็นอย่างมากเลยและในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยกำลังสนุกกันอยู่นะครับในการเล่าเรื่องต่างๆทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ได้มาหาเพจคราวซึ่งเขานั้นเนี่ยจะเป็นคนมอบบททดสอบให้กับเพจคราวนั่นแหละนะจึงได้เรียกเพจคราวเนี่ยมาด้วยกันหน่อยซึ่งมาถึงนะครับทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดมันก็ได้บอกนะครับว่ามันนั้นจะเป็นคนมอบบททดสอบและบทเรียนนี้ให้เองถ้าหากทำการโจมตีเขาได้เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็เขานะครับจะมอบ5หน่วยกิตให้กับเพจคราวแต่ถ้าเพจคราวเนี่ยไม่สามารถทำได้แล้วก็หมดสภาพไปเนี่ยเพจคราวจะต้องลาออกจากโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งเพจคราวเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเลยนะครับไม่ทันใดเนี่ยทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดก็ทำการปล่อยพลังของเขาเนี่ยออกมาแล้วก็โจมตีเพจคราวเลยแหละในตอนนี้นะครับและแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านผู้อำนวยการซึ่งเธอในตอนนี้นะครับก็ทำการเรียกทางด้านอาจารย์วากเนอร์เนี่ยมาหานะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเธอที่เธอเรียกมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเธอต้องการแจ้งให้ทางด้านอาจารย์วากเนอร์ได้ทราบนะครับว่าเธอนั้นได้ทำการมอบให้ทางด้านอาจารย์วากเนอร์เนี่ยเป็นคนดูแลเพจคราวแต่เธอเองนะครับก็ต้องทำการมอบสิทธิ์นั้นให้กับทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดเช่นกันนะครับเพื่อความเท่าเทียมซึ่งเธอนะครับก็ได้ฉายภาพบนจอให้ทางด้านอาจารย์วากเนอร์ได้เห็นว่าในตอนนี้นะครับทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดเนี่ยได้มอบบททดสอบให้กับเพจคราวซึ่งอาจารย์วากเนอร์เนี่ยเขาได้บอกนะครับว่าทำไมดึงทำแบบนั้นล่ะครับทั้งที่เพจคราวเนี่ยเขานั้นไม่มีทางด้านเวทมนต์เลยด้วยเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งขนาดนั้นอีกด้วยเพราะเขานะครับเป็นคนที่ใกล้เคียงที่จะเป็นทางด้านมาเกียเวนเดย์ที่สุดแล้วถึงแม้เขาจะยังไม่สามารถก้าวข้ามผ่านกำแพงนั้นได้แต่ก็เรียกได้นะครับว่าเขานั้นเป็นผู้ที่พิชิตหอคอยจุดสูงสุดซึ่งภาพนะครับก็ตัดไปทางด้านเพจคราวในตอนนี้นะครับเขาได้ถูกยำเละเลยล่ะเนื่องจากทางด้านอาจารย์คนนี้นะครับเขานั้นโคตรโหดเลยล่ะแค่พลังเวทธรรมดาก็มีความรุนแรงเป็นอย่างมากเลยส่วนเพจคราวนะครับไม่ว่าเขาจะทำการพยายามทำการโจมตีกลับไปแค่ไหนมันก็ไม่ได้ผลเลยนะครับและตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางด้านน้องแมวจะได้วิ่งออกไปขอความช่วยเหลือส่วนเพจคราวตอนนี้นะครับเขาก็ไม่ย่อท้อเลยล่ะพยายามอย่างทุลักทุเลเลยและภาพนะครับก็ตัดไปทางด้านน้องคอเลตนะครับซึ่งน้องในตอนนี้เนี่ยก็กำลังเป็นห่วงเพจคราวได้หรอว่าในตอนนี้เพจคราวจะเป็นยังไงบ้างนะเพราะเพจคราวนะครับได้ทำการได้รับบททดสอบกับทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดที่เขานะครับมีนิสัยดุร้ายไปอย่างมากเลยเออนะครับก็เป็นห่วงไปอย่างมากเลยนะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับน้องแมวคู่หูเพจคราวเนี่ยก็เลยมาหาเธอซึ่งแน่นอนครับว่าที่น้องมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าน้องนะครับต้องการจะมาเอาดาบให้กับเพจคราวซึ่งทางด้านน้องคอเลตเนี่ยเธอนะครับรู้ว่าเพจคราวเกิดอันตรายแล้วทั้งคู่นะครับก็รีบช่วยกันเลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปที่เพจคราวอีกครั้งนึงในตอนนี้นะครับเพจคราวก็ได้นอนหมอบแล้วล่ะส่วนทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาก็ได้บอกนะครับว่านายไหนเลิกฝันลมๆแรงๆได้แล้วล่ะเพราะว่าแม้แต่ฉันก็ยังก้าวข้ามไม่ได้เลยแล้วอย่างนายจะไปถึงได้ยังไงกันซึ่งทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดนะครับเขาได้ตอกย้ำอีกไปว่าเรื่องราวของสื่อคนแคร์ที่นายได้อ่านน่ะฉันขอถามหน่อยพวกคนแคร์ที่โง่เขลาได้ก่อกบฏด้วยกำลังพลหมื่นนายแล้วนายรู้หรือเปล่าล่ะว่าไอ้พวกคนแคร์ที่ถูกทางด้านเมธหรือว่าจอมเวทจัดการน่ะพวกเราเมธอ่ะมันมีกี่คนกันแน่ซึ่งแน่นอนครับว่าเมธนั้นน่ะมีเพียงแค่คนเดียวเพราะว่าเมธนะครับเพียงแค่ทำการปัดข
าถาเพียงแค่ทีเดียวเท่านั้นพลังเวทมหาศาลก็ทำให้พวกเหล่าคนแคระเนี่ยได้หายไปทั้งหมดแล้วล่ะแถมเขาในตอนนี้นะครับยังดูถูกเพคคราวใหญ่เลยแถมยังใช้เท้านะครับเหยียบไปที่หัวเพคคราวพร้อมก็บอกให้เพคคราวเนี่ยยอมแพ้และล้มเลิกไปซะจงลาออกจากที่นี่ไปเพราะมันน่ะไม่เหมาะสมกับนายเลยด้วยซ้ำและอีกอย่างดาบน่ะไม่สามารถไปถึงทางด้านคาถาได้หรอกนะจงทิ้งความโง่ๆไว้ไปได้แล้วแต่แน่นอนครับว่าเพคคราวเนี่ยได้ยินคำแบบนี้มามากพอแล้วนะครับเขาเนี่ยไม่มีวันยอมแพ้หรอกนะเพคคราวนะครับพยายามลุกขึ้นมาพร้อมกับพูดขึ้นมานะครับว่าเขานั้นน่ะจะต้องเป็นมาเกียเวนเดให้ได้เลยซึ่งทางอาจารย์นะครับมันก็ได้ถามไปนะว่าแกมีเหตุผลมีอะไรถึงต้องการที่จะเป็นถึงขนาดนั้นซึ่งเพคคราวนะครับเขาได้ควักแว่นตาออกมาซึ่งเขาก็ได้บอกอีกนะว่าเขานั้นเพียงแค่จะอยู่จุดสูงสุดและอยู่เคียงข้างทางด้านเอลฟีหรือทางด้านเพื่อนสมัยเด็กของเขาในตอนนี้นะครับที่เธอตอนนี้น่ะอยู่บนจุดสูงสุดไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเขานะครับต้องการทำตามข้างสัญญาแล้วก็เพราะเขานะครับรักเธอต้องหากล่ะซึ่งทางอาจารย์นะครับมันเนี่ยก็ได้บ้าใหญ่เลยล่ะเพราะมันนะครับได้บอกนะว่านี่แกต้องการไปอยู่จุดสูงสุดเพียงเพราะเหตุผลบ้าๆและเรื่องรักใคร่แบบนั้นนั่นหรอดังเป็นเหตุผลที่โง่เขายิ่งหนักซึ่งเพคคราวก็ได้บอกอีกนะครับว่ามันอาจจะเป็นเหตุผลอะไรที่ไร้สาระสำหรับคุณแต่ว่าสำหรับผมน่ะมันเป็นเหตุผลและอะไรที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากเลยผมนั้นจะต้องรักษาคำสัญญาให้ได้ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านน้องคอเลตเนี่ยเธอก็ได้วิ่งมาถึงแล้วนะครับเธอได้ทำการเคว้งดาบไปให้เพคคราวนะครับซึ่งผมก็จะบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าเพคคราวได้ดาบแล้วก็เรียกได้ว่าไร้เทียมทันเลยล่ะพอทั้งความสามารถเพคคราวแล้วก็ดาบนะครับก็สามารถตัดได้ทุกอย่างเลยนะครับแม้แต่เวทมนต์เนี่ยก็สามารถตัดได้หมดเลยซึ่งทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดนะครับเมื่อเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาได้ทำการปล่อยพลังโจมตีวิธีเพคคราวซึ่งแน่นอนครับว่าการโจมตีนั้นเนี่ยเพคคราวก็สามารถฟันทิ้งได้หมดเลยนะบอกเลยนะครับว่าโคตรโหดทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดเห็นแบบนั้นครับเขาไม่รอช้ารีบทำการเอาจริงเลยล่ะแล้วก็ได้ทำการปล่อยเวทมนต์เนี่ยออกมามหาศาลเลยนะครับซึ่งเขาไม่รอช้ารีบทำการโจมตีเพคคราวซึ่งเพคคราวนะครับได้ทำการหลบและปัดป้องได้หมดและเพคคราวนะครับยังได้เล่าอีกนะว่าศึกกาสลอนโซยังมีต่อเพราะในศึกนั้นยังมีคนแค่1คนที่เหลือรอดเขานะครับเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดและก็เป็นผู้ที่มีความสามารถและไม่ย่อท้อมากที่สุดเขานะครับได้ทำการพุ่งเข้าไปโจมตีเพียงลำพังและคนเดียวซึ่งการโจมตีนั่นเองเนี่ยก็สามารถไปถึงทางด้านตัวของเมดนะครับทำให้เมดเนี่ยถึงกับยอมรับได้เหล่าว่าเขานั้นเป็นทางด้านคนแคร์และนักรบที่แท้จริงซึ่งแน่นอนครับว่านั่นน่ะก็เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วเหล่าว่าดาบนั้นสามารถไปถึงคาถาได้ในตอนนี้นะครับเพคคราวไม่รอช้ารีบทำการหลบการโจมตีทั้งหมดแล้วก็พุ่งเข้าไปบนฟ้านะครับซึ่งทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดมันไม่ได้เห็นแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ถึงกับตะลึงเลยล่ะมันจึงได้รีบทำการกางโลกมาทันทีแต่ผมก็บอกเลยนะครับว่ามันได้ประโยชน์เลยล่ะเพราะเนื่องจากเพคคราวนะครับได้พุ่งลงมาแล้วก็ฟันโลนั้นเนี่ยแตกสลายไปเลยนะครับแอบยังทำการใช้ดาบของเขานะครับจ่อไปที่คอทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดซึ่งแน่นอนครับว่าดาบเล่มนั้นเนี่ยได้ทำการสร้างบาดแผลที่ใบหน้าของเขาได้ทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดไม่รอช้านะครับเมื่อไม่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับเดินหนีหัวเสียเลยล่ะพร้อมกับทำการมอบ5หน่วยกิจให้กับเพคคราวและแน่นอนครับว่าทางฝั่งทางด้านผอ.แล้วก็ทางด้านอาจารย์วักเนอร์ไม่ได้เห็นแบบนั้นครับก็ถึงกับตกใจแล้วก็ตะลึงเลยล่ะว่าเพคคราวเนี่ยมันสุดยอดจริงๆไม่น่าเชื่อว่าโลกใบนี้เนี่ยดาบนั้นจะสามารถฟันสะบั้นเวทมนต์ได้แล้วก็เข้าถึงทางด้านเวทมนต์ได้อีกด้วยช่างเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็จะไปทางด้านรูเมทเพคคราวซึ่งเขานะครับกำลังทำกับข้าวและอาหารรอเพคคราวเลยล่ะและในตอนนี้นะครับจากที่ผมดูเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่นะครับและก็ได้จบตอนที่2ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้กันผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ